กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวเล็กน่ารักคนหนึ่งชื่อว่าหนูน้อยหมวกแดงเธอมักสวมเสื้อสีแดงที่คุณยายเย็บให้ใส่ไปไหนมาไหนเสมอวันหนึ่งคุณแม่บอกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงต้องนำตะกร้าไปให้คุณยายนะเพราะคุณยายกำลังป่วยอยู่แดงลูกแดงข้ามีอะไรคะเอาของฝั่งนี้ให้คุณยายหน่อยสิโหกำลังส่งไอจีพี่ใบเฟิร์นมันอยู่เลย20ไม่101ไม่1001ซึ่งคุณแม่กำชับเธอไม่ให้เดินเอ้อละเหยเมื่อเดินผ่านป่าหนูน้อยหมวกแดงเดินผิดทางเข้าไปในป่าของแม่มดดำปีทำไมป่ามันไม่มืดล่ะช่างมาเถอะฝุ่น PM 2.5 เข้าสีมันมากเอ๊ะทำไมหนูนี่มันยังมีสีอยู่เนี่ยต้องไปในงานเจ้านายซะนั่นแหละแล้วหมาป่าก็ไปหาแม่มดเพื่อบอกกับแม่มดว่าวอสครับผมเห็นเด็กคนนึงมันยังมีสีอยู่เลยครับได้เวลาสนุกแล้วสิแต่เดี๋ยวก่อนเอ็งไปล่อไอ้นางนั่นมาใกล้ๆข้ามากยิ่งขึ้นนะน่าจะหมาป่าจึงหลอกให้หนูน้อยหมวกแดงไปอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับแม่มดมากขึ้นสักพักหนูน้อยหมวกแดงรู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามหลังแล้วจู่ๆหมาป่าก็ปรากฏตัวขึ้นเด็กแม่จ๋าช่วยหนูด้วยอังกิดกลัวอยู่บนหลังคาเอ้ยไม่ใช่ทำให้มดดำของแม่มดทั้งหมดสลายไปหนูน้อยหมวกแดงจึงชวนสองพี่น้องไปหาคุณยาย